สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ได้หกไม้เท้าไม้เท้าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์การงานถือว่าดีมากก็ยังแต่ตอนนี้หกไม้เท้าก็งานอะไรอ่ะพ่อคงพ่อค้าก็เจ้าของกิจการก็เจ๊งกันสลวดเจ๊งกันจริงๆเนี่ยผมเป็นหมอดูอ่ะก็ถ้าเขาดีเขาจะมาดูไหมล่ะนี่คือพวกทำงานกินเงินเดือนทั้งหลายแหละครับราชการทั้งหลายแหละรวมหมดอ่ะข้าราชการทหารตำรวจพนักงานงานกินเงินเดือนรวมทั้งทำงานบริษัทก็พออยู่ได้แต่พยายามทำงานอย่าไปสายอย่าขาดเพราะช่วงนี้มีหลายคนยิ่งระดับสูงๆเดือนเป็นแสนก็เก้าอี้ลอยละเขาก็ยังปลดพนักงานกันอยู่เป็นว่าเล่นนะเนี่ยเห็นไหมตึกพังมาละท่านที่เกิดวันอาทิตย์ดวงงานของท่านยังดีอยู่ก็จริงแต่นโยบายบริษัทตัวนี้ผมจะบอกให้ยังมีบริษัทที่ปิดตัวแต่มันไม่เป็นข่าวหรอกบริษัทปิดอ่ะเนี่ยเจ๊งลดพนักงานตัวนี้ดูนะเราไปหากินกันตามชายแดนแล้วผมบอกให้ตอนนี้ลูกค้าผมมาจากสระแก้วขอนแก่นเงินเดินสะพัดมากข้ามาจากลาวอุดรขอนแก่นเนี่ยจ้างรับเหมาบางคนอยู่กรุงเทพยังต้องไปรับเหมาก่อสร้างที่อุดรขอนแก่นถ้าท่านที่เกิดวันอาทิตย์ก็เป็นเช่นนั้นเองครับงานถ้าจะพอจะมีนะไม่งั้นก็ไปแถวเนี้ยเขตปริมณฑลที่มีโรงงานอะไรอย่างอมตะนครระยองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ผมจะไปสอนที่อ่างศิลาที่บางแสนวันเสาร์อาทิตย์ที่16 17นะครับ